WorkPoint TV ร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดสวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับพบกับพี่ซุปและรายการซุปเปอร์จิ๋วได้ที่นี่ครับช่องหนึ่ง WorkPointและวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับเป็นทั้งตลกเป็นทั้งพิธีกรพี่พันธ์หูตาครับสวัสดีครับพี่พันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับแขกเชิญแล้วนะครับพี่ซุปและเด็กๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับประจำที่เลยครับเอ๊ะยังไงมาถึงก็ถูกอัมซะแล้วครับพี่ซุปพี่พันธ์พี่พันธ์เป็นแขกวันนี้อ้าวผมเป็นคนไทยหรือแขกเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่ามันเป็นแขกรับเชิญวันนี้มาร่วมรายการครับนี่คัดเด็กยังไงเนี่ยดูจากทีมอื่นไม่เอาแล้วเอาครับผมโอ้แล้วในทีม4คนมั่นใจใครไหมครับไม่มั่นใจใครเลยครับผมไม่มั่นใจใครเลยรอเล่นมั่นใจ 100% ทุกคนรวมพลังหน่อยไหมรวมพลังหน่อยนะอ้าวหนึ่งพร้อมประสานมือนะประจำที่ประจำที่วันนี้ครับหากว่าทีมของพี่พันธ์ทำได้หรือทายถูกจะได้รับจานร่อนเพื่อสะสมไปใช้พิชิตในช่วงซุปเปอร์โบนัสนะครับภารกิจแรกของเราโจทย์แรกในช่วงซุปเปอร์แบทเทิลเป็นการพบกันระหว่าง2โรงเรียนกับโจทย์ที่ต้องใช้ความคิดในการต่อสู้กันครับศึกษาบัณฑิตพร้อมแล้วครับสู้วัฒนาพฤกษาก็พร้อมเหมือนกันสู้พร้อมแบบนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าภารกิจจากไข่ป๊อปจะเป็นอะไรไข่ป๊อปภารกิจกระดาษมอสฟ้าออกแบบกระดาษให้อยู่บนอากาศได้นานที่สุดทั้ง2โรงเรียนจะต้องปล่อยกระดาษลงจากแท่นโรงเรียนไหนอยู่นานที่สุดเป็นฝ่ายชนะข้างต้องพับอย่างนี้ก่อนพับขอบให้คล้ายๆร่มมันก็ช่วยให้ด้านลมพี่โจ้อะไม่มีไม่มีมือมือมีไว้ทำไมแต่เขาเจาะกระดาษโอ้โหเจาะกระดาษหรือว่าฉีกกระดาษครับเนี่ยทำไมถึงเลือกเจาะรูเลยพี่บางคนเพราะว่าการที่เจาะรูนะครับอากาศของเราเนี่ยสามารถขึ้นไปทะลุรูได้ตอนนี้ทั้ง2โรงเรียนออกแบบกระดาษในแบบฉบับของตัวเองเรียบร้อยมาลุ้นว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไปครับและเป็นศึกษาบัณฑิตครับอยู่ได้นานกว่าทำเวลา 3.73 วินาทีชนะแบบเฉียดฉิวครับมีทั้งไหวพริบและความน่ารักสดใสแบบนี้ก็รับอายิโนโมโตะโจ๊ะเต็มคำไปยกทีมเลยครับในโรงเรียนสูสีมากครับได้เวลาทีมของพี่พันธ์แสดงฝีมือกับเกมกระดาษเป่าแปะช่วยกันเป่าให้กระดาษลอยแปะอยู่ที่อะคริลิกนะครับทำได้10วินาทีได้จานร่อน1อันครับพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วได้เวลาท้าครับพร้อมแล้วยังหมดแรงใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเพิ่งเป่าไอ้ที่เป่าไม่ยอมเป่าเริ่มครับ10 9เก่งมากเลยอ่ะลูกพันโอ้โหเมื่อกี้มันสุดสีมากเลยอ่ะโอ้โหเลยแค่ไอ้นี่ก็หายแล้วครับผมวินาทีเดียวล่วงเลยอ่ะไม่ได้จ้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้เขาลองนะฮะเขาลองถ้าคนเดียวจะได้คนเดียวจะได้คนเดียวดิหนึ่งสองเฮ้ยโอ้ไปไปไปนั่งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรส่วนทางบ้านนะครับ
กิจกรรมยี่สิบห้าปีซุปเปอร์จิ๋วนะครับมีคำถามมาเชิญน้องร่วมสนุกสัปดาห์นี้ถามว่าพิษของแมงกะพรุนนั้นอยู่ที่ส่วนใดทราบแล้วรีบเข้ามาตอบครับพี่ซุปมีของที่ระลึกรอน้องๆอยู่25รางวัลต่อสัปดาห์ครับยอดนะโอ้โหมันที่เผาแบบมันนิดเดียวเลยครับแค่นี้ก็อายไม่ไหวไม่ไหวแล้วสนุกกันต่อกับภารกิจของซุปเปอร์จิ๋วนะครับพี่พันธ์ฮะครับผมนักต่อแล้วมันต้องซ้อมแล้วมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวมีโอกาสให้แก้ตัวต่อกับโจทย์ของเราในเกมนี้โจทย์ช่วงซุปเปอร์ฟันครับไปเอาใจเชียร์คุณฟัวไรต่อสู้กับแมงกินฟันครับสงครามในช่องปากวันนี้ครับมาที่โรงเรียนการันศึกษาวันนี้ฟันเสร็จแน่ฉันจะปกป้องเธอเองกติกาครับฟูออไรจะต้องเดินสกีบกไปดึงสลักลูกโป่งของแมงกินฟันก่อนที่แมงกินฟันจะเดินไปถึงฟันนะครับเริ่มครับฟูออไรต้องรีบครับแมงกินฟันไปแล้วจะทันหรือไม่แมงกินฟันนำเลี้ยวฟูออไรรีบพุ่งเข้ามาทันหรือไม่ละลูกโป่งแตกทั้งคู่ครับดูกันอีกครั้งฟูออไรดึงสลักได้ทันเวลาครับมาชนะแบบเฉียดฉิวปกป้องฟันได้สำเร็จแบบนี้ก็รับยาสีฟันคุณโมททอมแอนเจอรี่ไปเลยครับฟันได้อย่างเฉียดฉิวครับในเวลาทีมของพี่พันธ์แสดงฝีมือกันกับโจทย์เกมสามัคคีปาเป้าสามัคคีปาทั้งสองเป้าได้ทันเวลาได้จานร่อน1อันครับได้เวลาท้าครับสิบขวาซ้ายเก้าขวาแปดเจ็ดหกห้าสี่โอ้โหเก่งมากลูกขวานหนูปลาได้ไงลูกปลาดังโอมเลยอ่ะแล้วตกลงสองเป้านี่หนูปลาปะคะหนูปลานะคะนี่ฝันไม่ช่วยเลยอ่ะขอโทษลุงไม่ได้ช่วยหนูเลยตรงนี้ตรงนี้หนูปลาลูกหนูปลาเป้าไหนก่อนครับเมื่อกี้ไม่ใช่ไก่นี่มันแตกก่อนปลาพวกนี้นี่แตกปลาพวกนี้นู่นแตกต้องลองทำได้นะครับได้การรั่นมีอันครับใครชอบกินอาหารชอบทำอาหารภารกิจนี้อย่าพลาดครับภารกิจในช่วงซุปเปอร์เชฟไปพบกับเชฟพีมครับมากันที่โรงเรียนศึกษาสรรพบกับเชฟพีมผู้รังสรรค์เมนูจากชีสมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเมนูอะไรมาดูวัตถุดิบอย่างแรกกันเลยนะครับแป้งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือฟูชีสมิกซ์น้องๆคิดว่าเชฟพีมจะเอาวัตถุดิบเหล่านี้ไปทำเมนูอะไรระหว่างกอไก่ขนมโตเกียวหรือขอไข่พิซซ่าทำมั่นใจกันแล้วเลือกเลยตอนผิดชดกินตอนถูกได้กินนะโตเกียวทำมาจากแป้งคือถ้าใช้อุปกรณ์เยอะกว่าโตเกียวไม่มีชีสค่ะเราพิซซ่ามีชีสแล้วก็แป้งหลังจากที่เราตีแป้งเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็เอาแป้งเนี่ยเทลงไปในกระทะนะครับแล้วก็เอาไส้กรอกเนี่ยวางบนแผ่นแป้งเลยนะครับโรยชีสไปที่ทั่วเลยนะครับยังมั่นใจอยู่หรือเปล่าล่ะอ่ะเชฟพีมใจดีให้เปลี่ยนอีกทีเปลี่ยนเลยพอพิซซ่าแป้งมันหนากว่านี้ค่ะเพราะเขาแต่งหน้าเหมือนพิซซ่าค่ะ
ส่วนประกอบทั้ง3นี้เมื่อรวมกันจะกลายเป็นเมนูอะไรกันครับจากวัตถุดิบที่เราเห็นคือเมนูอะไรครับระหว่างขนมโตเกียวหรือว่าพิซซ่าพี่พันเห็นวัตถุดิบนะครับครับผมพึ่งพาใครดีน็อตไหมเหมือนก็เป่าเก่งนะน่าจะช่วยได้น่าจะพิซซ่าครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีชีสแต่โตเกียวไม่มีชีสเออโตเกียวเออแต่นี่โตเกียวแบบแล้วแต่เชฟพิมพ์นะเขาจะใส่ชีสก็ได้นะเออใช่มันคือความคิดสร้างสรรค์นะถ้าผมตอบโตเกียวเนี่ยเด็กๆจะว่าไหมเนี่ยเด็กๆไม่ว่าสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราทำไมพี่พันลักษณะเด็กๆก็ไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปทำไมพี่พันเลือกโตเกียวอ่ะผมว่าไม่ใช่หรอกฮะเพราะว่าโตเกียวเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่ไส้กรอกประมาณชิ้นเดียวเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีไปใส่ชิ้นอื่นเด็กทั้งห้องนะเด็กเยอะมากนะครับแล้วเด็กเริ่มเปลี่ยนใจแล้วเมื่อกี้ปุ๊บมาอยู่ฝั่งนี้เลยตอนแรกฝั่งนี้เยอะกว่าก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้ตอบครับตอบนะครับครับถ้าตอบได้เวลาทายครับพี่พันธ์และทีมทายว่าพิซซ่าพิซซ่า ยังไม่ได้เฉลยยังท่านทายพี่พันทีมมีปัญหานะผมมีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วครับผมตั้งแต่การรวมทีมแล้วฮะโอเคใช่หรือไม่ใช่ต้องรอฟังคนนี้ครับจะตอบถูกเชฟพีมครับแล้วหน้าตาของมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็คือขนมโตเกียวชีสและนี่ก็คือรางวัลผู้ชนะเอาไปกินกันเลยไม่ถูกจ้าขนมโตเกียวเราก็ม้วนแค่ม้วนเองแหมทีนี้เหตุผลดีเมื่อกี้ครูตอบพิซซ่าฮะน้องตอบคนแรกด้วยนี่บอกตกลงใครผิดใครผิดพี่บาทโอ้โหเกมนี้ไม่ได้จานล่นจ้าโอ้ส่วนทางบ้านนะครับกิจกรรม25ปีทั่วจิ๋วนะครับคำถามถามน้องๆว่าพิษของแมงกะพรุนนั้นอยู่ที่ส่วนใดครับทราบแล้วรีบเข้ามาตอบพี่ซุปมีของที่ระลึกรอน้องๆอยู่25รางวัลต่อสัปดาห์จ้าดูรักใคร่กันดีมากรักใคร่กลมเกลียวแต่ว่าของเราเป็นสายฮาเรามาฮาครับเรามาฮาจานบินเราไม่เอาเมื่อกี้จานที่เราได้เราก็จะไม่เอานะฮะไม่เอานะเอาไว้ก่อนเอาอันนึงเอาอันนึงครับสนุกกันต่อกับภารกิจของซุปเปอร์จิ๋วนะครับทีมของพี่พันธ์ได้จานร้อนไปแล้วเยอะมาก1อัน ต้องสะสมกันต่อครับกับโจทย์ในช่วงซุปเปอร์สไตรค์กับภารกิจของนินจาภารกิจนินจาวันนี้ครับมาที่โรงเรียนสุภวันข้าขอแยกเลยไปรับนินจานินจาแท็กครับจะต้องยิงนินจาโกข้ามกำแพงเพื่อล้มเป้าลูกโป่งให้ได้ถ้าทำสำเร็จก็รับของรางวัลจากเลโก้นินจาโกครับแท็กทำได้ไหมได้ครับช่วยเพื่อนๆมั่นใจในตัวนินจาแท็กครับทำได้หรือไม่และจริงๆครับแม่นขนาดนี้ก็รับของรางวัลจากเลโก้นินจาโกไปเลยครับนินจาของเราไม่ทำให้ผิดหวังครับและทีมนินจาของพี่พันจะทำได้หรือไม่กับโจทย์เกมสไตร์ล้มเป่าเมียวกาดคนละหนึ่งครั้งนะครับล้มเป้าหมายได้สำเร็จได้จานร่อนเพิ่มได้เวลาท้าครับโอกาสครั้งแรกเป็นของบีมครับเขาเชียร์เยอะไปไหมครับออกล็อกหน้าไปนะ
ใครบอกจะให้ทำก็ไม่ทำโอ้โหโจ้เนี่ยบีมไปลูกข้ามไปนะครับโอกาสสุดท้ายขึ้นกับพี่พันเลงครับพร้อมไปครับโอ้โหพี่พันครับไม่เฉียดชิวเลยข้ามเลยเดี๋ยวน้องจะพูดอะไรน้องจะพูดอะไรยิงอะไรของลุงยิงอะไรของลุงอย่างนี้ถือว่ายิงดีไหมไม่ดีแล้วท่านน้องยิงดีกว่าไหมมั่นใจป่ะล่ะลองดูเลยไหมลงมั่นใจลงมาเลยลงมาถ้าทำได้ให้จัดรอดเลยป่ะมาน้องน็อตบอกว่าเขามั่นใจมากมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับสีหน้าแบบนี้มีลุ้นพร้อมไปครับสรุปจานล่นทีมของเราไม่ได้จ้าโจทย์สุดท้ายในช่วงซุปเปอร์อาร์ตครับวันนี้พี่ยิปซีจะมาประดิษฐ์อะไรให้เราทายกันไปชมในโรงเรียนครับกลับมาอยู่กับพี่ยิปซีนะคะในช่วงของซุปเปอร์อาร์ตค่ะแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนมารีวิทยานนทบุรีค่ะก่อนอื่นเขียนชื่อสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เราจะทำมาจากพระเอกของเราคืออากาศเบเบอร์ครับผมใช่แล้วขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะนำปากกานะคะเอามาแกะทุกส่วนอ่อนก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วจากนั้นนะคะต้องเตรียมจุกลูกโป่งกับก้านค่ะซึ่งก้านของลูกโป่งนะคะก็จะต้องมีขนาดที่เล็กกว่าปลายของปากกาจะได้ใส่เข้าไปได้แบบนี้ค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปพลาสติกนะคะหรือว่าแฟ้มก็ได้เอามาพับครึ่งรู้หรือยังว่าวันนี้เราจะประดิษฐ์อะไรกันลองทายกันดูค่ะเห็นชิ้นส่วนแล้วทั้ง2ส่วนนะครับสิ่งประดิษฐ์นี้เมื่อทำเสร็จแล้วจะเป็นอะไรครับระหว่างเกมตกปลามหาสนุกหรือว่าเกมลูกดอกทิ้งดิ่งครับดูแล้วคลี่คลายไหมครับหรือดูแล้วยากตอนนี้คลี่คลายแต่ตอนนี้สมาชิกผมมันหลับไปแล้วคนหนึ่งครับพัดไปแล้วไปใหญ่นี่คือใช้หมองนั่งมาที่แล้วพอใช้หมองแล้วรู้ไหมว่าจะเป็นอะไรครับปลาเป้าปลาเป้าปลาเป้าเรามีปลาเป้าเรามีตกปลาหาสนุกกับลูกดอกทิ้งดิ่งคุณน็อตครับฟังช้อยสิครับฟังตัวเลือกสิครับไม่มีปลาเป้าคุณตอบว่าลูกดอกทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งคนอื่นในทีมมารู้ว่าไงลูกเกมตกปลามหาสนุกค่ะเอาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ายังเขายังตอบไม่เสร็จใช่จะมีเชือกเข้ามาครับครับผมมีเหตุผลมีเหตุผลตอบเหมือนขวัญค่ะตอบเหมือนน็อตครับอ้าวสองเท่าเลยโอ้หนักใจจริงเลยผู้ชายเนี่ยยังไงเขาก็ตอบเอาฮาอยู่แล้วล่ะความคิดไม่เหมือนผู้หญิงน้องขวัญน้องเพชรเนี่ยพูดถูกนะแล้วกระดาษอาจจะตัดเป็นรูปปลาหรือเปล่าเดี๋ยวให้ไอ้นี่ก็ให้ชวนให้ตอบทีเลยผมว่าน็อตเขาน่าเชื่อนะเก๋น่าเชื่อไหมน่าเชื่อคือเขาว่าน่าเชื่อแต่ว่าหน้าตาเขาไม่น่าเชื่อครับผมพร้อมตอบนะครับถ้าพร้อมตอบได้เวลาทายครับพี่พันทายว่าลูกดอกทิ้งดิ่งทายนี้เลยนะทายครับผมลูกดอกทิ้งดิ่งใช่หรือไม่ต้องไปถามพี่ยิปซีครับได้เวลามาเฉลยแล้วค่ะนี่นะคะเราก็จะนำแฟ้มนะคะวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็จะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับแล้วก็เอาใส่เข้าไปตกแต่งเสร็จแล้วค่ะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะคะพี่เอาเหมือนไว้บอร์ดนะคะมาทำเป็นเป้าอันนี้ก็จะเป็นคะแนนและนี่ก็คือลูกดอกทิ้งดิ่งวิธีการเล่นต้องทิ้งลงมาโดนอันไหนก็ได้แต้มไปเท่านั้นน้องเพนค่ะว้าหมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราลากันไปก่อนนะบ๊ายบายBye.
สนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับปากกาเฟเบอร์คาสเทลกริปเอ็กซ์ถูกต้องจ้าไปรุ่นต่อในเกมสุดท้ายคึกคักมากนะฮะคึกคักมากนี่ต้องรวมพลังเพื่อพิชิตเป้าหมายที่ทำได้สำเร็จทุนการศึกษา3 ล้านบาทรออยู่เนื่องจากว่ามีจานร่อนอยู่2งานพี่พันจะเลือกใครครับผมขอเลือกน็อตครับเย้น็อตเรียกเพนให้ด้วยครับเรียกเพนให้หน่อยลูกอ้าวไปแข่งแล้วเพนเล็งให้ได้สัก3เป้าลูกนะเล็งครับทำให้เขาหยุดได้ไหมครับเตรียมตัวไปลูกโอ้โหได้1เป้าครับโอกาสที่เหลือนะครับก็คืออีก6เป้าแล้วมีจานเดียวเหลือจานเดียวใช่ต้องทำได้ผมบีบได้ไหมฮะบีบได้บีบได้พี่วันเล็งพร้อมไปครับถ้าเต็ม10ผมได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่จุดหนึ่ง 0.1 วันนี้ไม่ได้จ้าร่วมสร้างสรรค์เยาวชนโดยพรุ่งนี้จะเป็นไงครับพรุ่งนี้เราจะเล่นจริงจังวันนี้เราถือว่ามาหาเพื่อคนดูตามเราอาทิตย์นะครับทุกวันจันทร์วันอาทิตย์ที่นี่ครับช่อง1 Workpointดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ